จไปพร้อมคุณแน่แน่แน่ครับกลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูโนเรตช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 วักตามที่ข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคาร์บอนเร็วมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคาร์บอนเร็วญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมารับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหารถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS กันฮะครับข้อนี้ครับ Benz SLC 43แพงกว่า SLC 300 1ล้านคุ้มไหมครับหรือจะอัพไปเล่น Cayman จริงๆถ้าชอบ SLC ก็คือจริงๆมันก็คือ SLK ใหม่นะครับแต่ SLC 43มันก็คือเป็นเวอร์ชั่น AMG นะฮะเครื่องต้องบอกว่าเป็นไบเทอร์โบแล้วครับนะครับความแรงอนุภาพค่อนข้างสูงเป็น AMG คาร์ทั้งคันถ้าชอบในความเป็นโรสเตอร์คันเล็กๆ SLC โฉมใหม่บวกกับเป็นเวอร์ชั่น AMG คาร์ผมตอบว่าถ้าให้ผมเลือกวันนี้คันนี้กับ Cayman ตัวธรรมดาครับผมเลือกคันนี้นะผมก็เลือก AMG ผมเลือก SLC AMG เพื่อนก็ขับ SLC AMG เพราะว่า Cayman ตัวธรรมดาผมว่ามันก็เฉยๆสมรรถนะก็สู้ไม่ได้ใช่ถึงเครื่องจะไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ผมเป็น AMG คาร์แล้วเนี่ยเครื่องยนต์ประกอบด้วยมือแล้วใส่เวอร์ชั่นความเป็น AMG เข้าไปไม่ว่าจะเป็นออปชั่นต่างๆที่ให้มาเบรกเอ่ยภายในเอ่ยช่วงลงช่วงล่างสิ่งที่ให้มาผมบอกว่ามันขับแล้วมันแตกต่างกับ SLC ธรรมดาปกติเยอะมากความเท่ของมันความหล่อของมันเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยมันสะดุดตามากกว่า SLC ธรรมดาการที่คุณจะจ่ายเพิ่ม1ล้านบาทเพื่อไปขับรถ AMG เป็น AMG Production Car เนี่ยนะผมว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายไปนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณได้เคยสัมผัสรถที่เป็น AMG Car แล้วเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกคุณจะไม่อยากกลับไปขับรถเบนซ์ธรรมดาแต่ถ้าสำหรับคนที่ชอบอนุภาพความเร็วความแรงนะความสะใจความตอบสนองทุกอย่างผมว่าอันนี้คุ้ม1ล้านบาทที่เสียไปอนาคตข้างหน้าเจ็บน้อยกว่า SLC ธรรมดาอย่าง SLC 300เนี่ยเริ่มต้นที่3ล้าน9นะครับถ้าสมมุติเป็นตัวที่เพิ่ม1ล้านก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน5ล้านบาท5ไม่เกิน5ล้านถ้าเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ A45 AMG เนี่ยผมว่ามันไม่ได้อะดูลักษณะตัวรถแล้วถ้าเมื่อเทียบกับ SLC AMG 43เนี่ยผมว่ามันดูคุ้มค่าครับนะครับใช่ครับปอร์เช่ก็ได้ได้ปอร์เช่ไงปอร์เช่มันก็ธรรมดาก็ธรรมนี้ไงถ้าเคมันเล่าเรื่องวันนี้ว่าธรรมดาไหม911วันนี้997ครับที่ประมูลกรมศุลมาไปเซอร์วิสมาครับเสียค่าซ่อมประมาณเกือบ 400,000 บาทมีบินออกมา 400,000 บาทครับนี่รถสตาร์ทขับได้อยู่นะครับเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนยางนิดหน่อยยาไหลนิดหน่อยซึ่งออกซิเจนเซนเซอร์รุ่นนี้นั่นจุกจิกเทียนเลยสี่แสนเองวันนี้จ่ายบินใหม่เพิ่งจ่ายไปสดๆเลยรถใช้แก๊สเวลาตกหลุมแล้วแก๊สรวนเกิดจากอะไรครับอยู่ที่ระบบไฟตกหลุมแล้วแก๊สรวนส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ระบบไฟสายไฟอะไรปลั๊กอะไรหลวมเนี่ยปลั๊กขั้วต่อสายไฟรวมทั้งที่หลายคนมองข้ามเลยคือกล่อง ECU แก๊สเนี่ยบางที่เนี่ยเขาเหน็บไว้เฉยกล่องแก๊สใช่แล้วพอสายไฟขยับตัวปุ๊บมันก็จะตัดเข้าสู่โหมดปกติเตรียมพร้อมเข้าแก๊สสแตนบายแก๊สถ้าตกหลุมนะแปลว่าอะไรนี่แหละประมาณนี้แหละไม่สายอะไรหลวมก็ปลั๊กเบิร์กอะไรไม่ดีเนี่ยมันขยับได้อะไรที่มันโหแต่ก็คำต้องค่อยๆไล่เอาหาเหนื่อยเหมือนกันนะใช่ฮะก็ไม่น่ามีเกี่ยวกับระบบอื่นน่าจะเป็นตรงนี้แหละนะครับรถเบนซ์เอสคลาส W140 ครับออยล์เกียร์แตกน้ำเข้าเกียร์ต้องโอเวอร์ฮอลเกียร์ไหมครับต้องครับต้องไล่ระบบใหม่เลยนะครับเพราะเกียร์เนี่ยจะมีน้ำเข้ามาอยู่ไม่ได้มีความชื้นเข้ามาอยู่ในระบบเกียร์ไม่ได้อะไรแตกนะออยล์เกียร์แตกออยล์ในหม้อน้ำออยล์หน้าหม้อน้ำแตกคือรถเบนซ์หรือรถ BMW คือรถยุโรปที่เป็นค่ายเยอรมันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีออยล์อยู่2ตัวคือออยล์เครื่องยนต์ครับกับออยล์คูลเลอร์เกียร์ซึ่งน่ากลัวทั้งคู่ในกรณีที่ออยล์เครื่องยนต์รั่วเนี่ยนะครับน้ำหล่อเย็นนะครับจะมีตัวน้ำมันเครื่องเข้าไปแรกๆไม่เป็นไรถ้าเจอก่อนปุ๊บก็เห็นแค่สีเปลี่ยนแล้วก็ถ่ายน้ำออกถือว่าโอเคแต่ถ้าปล่อยไว้แล้วไม่รู้ท่อยางหม้อน้ำจะบวมพอท่อยางหม้อน้ำบวมปุ๊บท่อยางหม้อน้ำแตกคราวนี้เครื่องฮีทเครื่องพัง
แต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นออยล์คูลเลอร์เกียร์รั่วเนี่ยนะครับน้ำมันน้ำเปล่าเนี่ยจะเข้าไปผสมอยู่ในระบบน้ำมันเกียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเกียร์มีปัญหาและอันเนี้ยอาการเนี้ยเชื่อว่าถ้าจะเจอสาเหตุจริงๆอ่ะตอนที่เกียร์แบบเกียร์กระตุกหรือไม่คือพังเยอะแล้วอ่ะอันนี้ยกลูกใหม่คุ้มก่อนด้วยคุ้มกว่าโอฮอล์เลยนะข้างในน่าจะเละหมดแล้วเพราะว่าไม่มีทางรู้ได้จนกว่าขับไปแล้วจะมีอาการแล้วต้องวิ่งต้องรื้อดูด้วยนะว่ามันคุ้มที่จะซ่อมหรือเปล่าใช่เพราะว่าพอน้ำเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยเกียร์มันเป็นระบบปิดครับแล้วเป็นระบบแวคคัมแล้วเป็นสุญญากาศแล้วก็ใช้น้ำมันไฮดรอลิกเป็นตัวดำเนินการทั้งหมดแล้วไม่รู้ว่าอะไรพังไปแล้วเข้าไปเนี่ยนะโอ้โหนึกภาพไม่ออกผ้าคัดข้างในเละหมดแล้วเป็นพันๆชิ้นน้ำเข้าไปนี่นึกภาพไม่ออกงั้นนะมาสเปซวากอนครับปี06ขอข้อดีข้อเสียหน่อยสนใจจะซื้อครับซึ่งมันก็เป็นรถไม่มีวันตายนะสเปซวากอนมันก็สวยน่าใช้อยู่ Mitsubishi ปัญหาของสเปซวากอนก็คือว่าเครื่องยนต์โบราณกินน้ำมันไมเวก 2.4 ทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่ามันกินน้ำมันถูกพอเอาไปติดแก๊สปัญหาที่ติดแก๊สก็คือต้องเอายางอะไหล่ออกเพราะไม่มีที่ใต้ท้องรถสู้วิชไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าสเวสวากอนเนี่ยพอนั่งจริงๆแล้วบอกหลังสเวสวากอนนั่งสบายกว่าวิชนะครับวันนี้คันนึงก็เหลือประมาณสัก 300,000 ได้ไหมได้ครับ 300,000 กว่าใช่ครับมีหลายปีใช่ครับสเวสวากอนเนี่ยแล้วก็วันนี้อีกข้อนึงที่ต้องเห็นก็คือเรื่องของอะไหล่การบำรุงรักษาอะไหล่ค่อนข้างหายากแล้วก็อะไหล่แพงพอสมควรสเวสวากอนก็ยังถือว่าเป็นสักหลารถแบบนี้นะเจ็ดที่นั่งนะก็ยังไม่มีตัวอื่นมาที่หน้าตาดีๆยังก็ไม่ได้ตกยุคไม่เชยยังสวยอยู่เล่นได้จริงๆแล้วนะครับถ้าอยู่ที่ได้รถมาสภาพดีไหมเท่านั้นเองถ้าไหมเยอะๆก็หลีกเลี่ยงนะครับเลี้ยวแล้วพวงมาลัยไม่คืนนี่ไม่เกี่ยวกับยางเบ้าชกถ้าลูกปืนเบ้าแตกนะมีก็มีผลเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยู่ที่มุมล้อก่อนศูนย์ล้อมุมล้อไม่ได้เนี่ยคืออาการหลักของเลี้ยวแล้วพวงมาลัยไม่คืนเลยนะครับไปตรวจเช็คก่อนคือคำว่ามุมล้อสูตรล้อไม่ได้ที่ว่าเนี่ยมันมาได้หลายสาเหตุเพราะช่วงล่างทุกตัวที่มีผลหมดอะไรหลวมอะไรหลุดบูทเบิร์ดทั้งอย่างทุกอย่างทำให้องศามุมล้อเปลี่ยนเวลาเลี้ยวก็เลี้ยวแล้วพวงมาลัยไม่คืนเกิดขึ้นได้เบ้าโชคที่อาจารย์เอ็กบอกก็ใช่เคยเจอมาแล้วอ้าวแถมข้อหนึ่งนิสสันอเมราฮะชนถึงคานหน้าแต่ว่าไม่ถึงเครื่องนะฮะก่อนชนได้หักพวงมาลัยเลี้ยวหลบรถข้างหน้าแต่ไม่พ้นนำเข้าศูนย์ให้ช่างเปลี่ยนอะไหล่ทุกชิ้นครับแต่เวลากลับมาขับเหมือนไม่ได้ตั้งศูนย์ถ่วงล้อทั้งที่ซ่อมเสร็จก็ให้ช่างศูนย์ทำเรียบร้อยแล้วต้องดูส่วนไหนเพิ่มเติมบ้างก็อย่างแรกเลยคือเข้าร้านตั้งศูนย์ถ่วงล้อโดยการด่วนเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะอาจจะดึงมาแก้ไขแล้วศูนย์ยังไม่ได้จุดยึดช่วงล่างต่างๆยังไม่เข้าที่ซ่อมมาแล้วเนี่ยพอเราเข้าร้านตั้งศูนย์ที่ไว้ใจได้ที่รู้จักเนี่ยนะเขาจะบอกเราเลยว่าแต่เราต้องบอกเขานะว่ารถชนมาช่วยเช็คให้หน่อยไม่ใช่ไปตั้งปกตินะแต่ไปเงียบเพราะถ้าตั้งปกติช่างก็จะพยายามตั้งให้มันใช้ได้คือขึ้นไปแล้วถามเขาถ้ามันตั้งค่าที่กำหนดมามันผิดปกติมากเกินไปเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าซ่อมมาคือมันเป็นได้หลายกรณีนะคืออันดับแรกเนี่ยเข้าร้านช่วงล่างจะบอกได้เลยเพราะมันแก้มาจากช่วงล่างที่มันไม่พร้อมหรือเปล่าอีกอันนึงที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ป่ะพอชนแล้วรถใหม่มันมีเรื่องของการซับแรงพอซับแรงชัสซีมันจะดุ้งโดยที่ถ้าคนไม่ใช่ช่างชำนาญการจะมองไม่ออกว่าชัสซีมันดุ้งก็นี่ไงฮอนดึงแล้วก็ไม่ได้ขึ้นจิกใช่ไม่ได้ขึ้นจิกพอมันเพี้ยนแค่2มิลลิเมตรเท่านั้นแหละเรียบร้อยมิลเดียวก็ขับผิดปกติแล้วจุดยึดช่วงล่างเนี่ยใช่นี่คือปัญหาของมันคือตอนที่ซ่อมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอู่ที่ซ่อมเนี่ยหรือศูนย์ที่ซ่อมเนี่ยเขาเอาขึ้นจิกไปดูหรือเปล่าไม่ได้ขึ้นหรอกเชื่อเถอะถูกไหมเพราะรถเหล่านี้ต้องบอกว่ามันช่วงล่างขับหน้ามันอันตรายมากถ้าคุณไม่ขึ้นจิกวัดเลยเนี่ยรถรูมันไม่ตรงปุ๊บเนี่ยใช้วิธีเอาค้อนอัดเข้าไปเนี่ยแล้วพอเนี่ยพอซ่อมเสร็จไปเจออย่างเงี้ยวิ่งแล้วก็จะล้อหน้าไปทางล้อหลังไปทางวิ่งไม่ทับล้อกันอ่ะศูนย์ไม่ได้ใช่ตรวจเช็คดูกับอุปกรณ์ที่เปลี่ยนบางอันมองด้วยตาเปล่ามองไม่ออกว่ามันคดมันงอปีกนกคอม้าเนี่ยดูไม่ออกนะใช่ช่างไม่สามารถดูออกเลยบางทีเขาคิดว่าไม่เป็นไรเขาก็ใส่อันเก่าไว้พอไปทำขับแล้วมันเลยไม่เหมือนเดิมนี่มันเป็นได้ตั้งแต่จุดเล็กๆไปจนถึง worst case ใหญ่ๆเลยนะได้จนถึงคัดซีดุ้งเลยเราจะเพิ่งไปตกใจก็เข้าร้านตั้งศูนย์นะผมรู้ร้านช่วงล่างเนี่ยเขาเช็คให้ได้อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วฮะเราสามคนต้องลาไปก่อนทิ้งท้ายไว้กับเรื่องราวของไมนัสฟิล์มเป็นฟิล์มที่เรียกว่าเป็นระบบนาโนเซรามิกนะครับเป็นฟิล์มที่ใช้เทคโนโลยีโฟโตโครมิกเข้ามาเกี่ยวข้อง
ถามว่ามีแตกต่างกับคนอื่นคือยังไง3ข้อเห็นภาพชัดๆคือ1ฟิล์มสามารถปรับแสงของตัวเองได้ 10% ความเข้มความอ่อนครับ2บัตรที่ Easy Pass ที่ติดหน้ากระจกเนี่ยไม่เกิดไม่กลัวสัญญาณ Easy Pass สัญญาณโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่ง GPS ที่อยู่ในรถ3ดีไม่ดีรับประกันตลอดชั่วชีวิตครับรับประกันตลอดชั่วชีวิตได้เพราะถ้าไม่ดีจริงไม่มีใครกล้าเขาคงไม่กล้ารับประกันแบบนี้เป็นฟิล์มที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปดูเรื่องราวของแมนดาร์ฟิล์มครับก็พวกเรา3คนลาไปก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสปีดชาแนลซูมิชั่น691นะฮะเราร่วมกับไมด้าฟิล์มนะครับทำโปรโมชั่นนี้ออกมาให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะติดฟิล์มรถครับผมแต่นี่ไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาที่เหนือนี่เป็นฟิล์มที่เหนือกว่าฟิล์มรถยนต์ปกติทั่วไปต้องบอกว่าไมด้าตัวนี้เป็นฟิล์มที่เป็นนาโนเซรามิกต้องบอกว่าเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปนี่คือฟิล์มที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกครับผมเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องของการรบกวนสัญญาณไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนพวกคุณผู้ชมที่ใช้บัตร Easy Pass บัตรเข้าหมู่บ้านหรือ GPS ต่างๆบางคนติดฟิล์มมาแล้ว GPS ในรถมีปัญหาเพราะนี่คือนาโนเซรามิกนะครับผมให้คุณผู้ชมนั้นไปชมคุณสมบัติของ Midas ตัวนาโนเซรามิกตัวนี้ครับไมดัสฟิล์มฟิล์มคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มนาโนเซรามิกที่ทำให้ไมดัสฟิล์มแตกต่างจากฟิล์มทั่วไปนั่นก็คือการกรองรังสีอินฟราเรดที่จะผ่านเข้ามาภายในตัวรถซึ่งฟิล์มทั่วไปกรองรังสีอินฟราเรดได้ไม่เกิน 50% แต่คุณสมบัติพิเศษของฟิล์มไมดัสที่สามารถกันรังสี UV ซึ่งเป็นต้นเหตุของความร้อนได้มากถึงเกือบ 100% ทำให้หมดปัญหาเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาภายในตัวรถและอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มไมดัสนั่นก็คือเทคโนโลยีโฟโตโครมิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของฟิล์มไมดัสที่จะมีสารโฟโตโครมิกฉีดไว้ในชั้นของฟิล์มซึ่งทำให้ฟิล์มสามารถปรับสีได้ตามสภาวะแสง UV และอุณหภูมิขณะที่แสงมากฟิล์มจะปรับสีเข้มขึ้นและลดลงตามสภาวะแสงอย่างอัตโนมัติคุณสมบัติของฟิล์ม Midas Nano Ceramic ตัวนี้ได้เป็นไงครับสุดยอดเลยนะต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าจะติดฟิล์มนะต้องเอาแบบนี้ฮะสำคัญที่สุดคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานรับประกันแค่นี้แค่นี้คืออะไร1วัน1เดือน1ปี1ชาติ1ชาติจนกว่าเราจะเจอกันชาติหน้าฮะพร้อมรับประกัน1ชาติถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนี่โทรเข้ามาครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851214ครับราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาทราคานี้ไม่ใช่เท่านี้ 25,000 บาทนี่คือราคาเริ่มต้นใช่แล้วก็มีแถมฟิล์มเซฟตี้ที่เราบอกว่าเป็นฟิล์มที่ที่กระจก4บานกระจกด้านข้าง4บานติดทำไมกรณีที่เราเจอไปบ่อยโดนทุบกระจกทุบกระจกงัดเอากระเป๋าอันนี้ทุบคือกระจกแตกแล้วไอ้เรื่องกระจกไม่แตกไปไม่ได้ทุบอ่ะแตกแต่ว่ามันไม่ทะลุเข้าไปในรถเพราะมันติดตัวฟิล์มเนี้ยครับทีนี้ขบวนก็จะฉกกระเป๋าฉกโน้ตบุ๊กของเราไม่ได้ตกใจทุบกระจกมันแตกแล้วแต่มันล้วงเข้าไปไม่ได้ถูกต้องเพราะงั้นโทรเข้ามาครับ0851214เท่านั้น
นี่โทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะครับกับไมด้าฟิล์มครับวันนี้ขอบคุณคาเฟ่ครับที่ลาดกระบัง38ครับเป็นสถานที่ของเราแล้วขอบคุณไมด้าฟิล์มครับที่ร่วมโปรโมชั่นกับสวิชชานัลสวิชชั่น691ของเราครับทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆ